ทางโรงเรียนรีนาเชรีวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวาดภาพในหัวข้อสร้างศิลป์ในสวนเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนนะคะให้รักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รู้จักหวงแหนนะคะป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะคะภายในงานได้มีโรงเรียนต่างๆและชุมชนโดยรอบได้เข้ามาร่วมลงทะเบียนและทำกิจกรรมโดยการขึ้นไปรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติการรักษาสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการวาดภาพค่ะอาจารย์ตันเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรมอุทยานดอยอินทนนท์ค่ะท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแมลงและเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเป็นแหล่งต้นน้ำหลักฐานเป็นแหล่งก่อเกิดของชีวิตมากมายนะครับในบ้านเราที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับอยู่ในตะวันเขียวอาจารย์เทพเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องศิลปะค่ะท่านได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพศิลปะที่คนล้มตรงกลางรูจมูกใหญ่ๆสองตัวตาให้เทคนิคการวาดนะให้เข้าใจให้สนุกกับการวาดรูปการวาดรูปเนี่ยเป็นความสุขชนิดหนึ่งและเราแบ่งปันกันได้นะมีป่าอยู่รอบๆโรงเรียนเนี่ยเป็นป่าที่อาจจะถูกทำลายนะถ้าเราไปวาดเนี่ยไว้ในความทรงจำเราเนี่ยจะให้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะป่าเขาหลังจากที่วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนนะคะวิทยากรนั้นจึงให้นักเรียนไปวาดรูปที่กรมป่าไม้แต่เนื่องจากฝนตกหนักวิทยากรนั้นจึงให้นักเรียนไปอยู่ตามระเบียงของโรงเรียนแล้ววาดรูปสำรวจธรรมชาติรอบๆโรงเรียนนะคะเด็กๆทุกคนให้ความสนใจและตั้งใจทำกันเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนตัวแล้วชอบวาดรูปค่ะแล้วก็แบบอยากจะเพิ่มประสบการณ์ในการวาดภาพให้มันมีมากกว่าที่มีอยู่ค่ะมีความแบบท้าทายเพราะว่าแบบวิทยากรนะคะจะให้โจทย์เรามาวาดรูปเราก็ต้องทำตามโจทย์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาสอนใช่ไหมเขาก็จะสอนแบบมีท่าทางอะไรอย่างงี้ก็จะสนุกผมสนุกครับก็น้องก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมที่แบบว่ามีคุณครูมาสอนวาดศิลปะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสวาดศิลปะในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติน้องก็รู้สึกสนุกครับโดยเราจะได้คัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการของเรานะคะและจะนำไปจัดแสดงโชว์ที่งาน1ทศวรรษสถาปัตย์แม่โจ้ณลานโปรโมชั่นชั้น G ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่วันที่12-13กันยายน2559ขอเชิญทุกคนมาร่วมชมผลงานและให้กำลังใจได้นะคะ